ของคุณทักษิณชินวัตรกันหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยเดินทางไปบอกว่าเป็นการสังเกตการไปในฐานะของการสังเกตการการประชุมนะครับของพรรคเพื่อไทยที่ตึกชินวัตร3เมื่อวานนี้แล้วก็มีการตอบคำถามนักข่าวในหลายๆประเด็นครับทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณแล้วก็คนตระกูลวงสุวรรณเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าครม.ใหม่ของอุ๊งอิ๊ง1จะไม่ให้มีคนของตระกูลวงสุวรรณเป็นยังไงนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนี้คุณทักษิณบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยติดต่อมาขอเคลียร์ใจเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลบอกว่ายังไม่เคยได้ยินเสียงพลเอกประวิตรเลยได้ยินเสียงแค่ที่ลอดมาจากโทรศัพท์ของหัวหน้าพรรคของพรรคอื่นนะครับถามว่ามีการแต่งตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคบ้างหรือไม่คุยกับคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวบ้างหรือเปล่าคุณทักษิณก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยกันเลยเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใครทำอะไรก็ย่อมรู้ตัวกันอยู่แล้วส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในพรรคพลังประชารัฐจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าลงหรือไม่คุณทักษิณบอกว่าก็ไม่เป็นไรรัฐบาลน่าจะมีคณะกรรมการอยู่แล้วคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยสกรีนทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยที่สุดนักข่าวก็ถามต่อครับว่ากรณีของพรรคพลังประชารัฐที่แตกออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายคือทางด้านของพลเอกประวิตรกับของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมองว่าใครเหมาะสมที่จะมาร่วมงานกับรัฐบาลคุณแพทองธารระบุว่านะครับฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องไปสังเกตกันดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าที่พลเอกประวิตรระบุว่าเคลียร์ใจกันไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการมโนไปเองหรือเปล่าคุณทักษิณก็บอกว่าก็ไม่ทราบว่าจะมีคนรอบข้างของท่านเนี่ยไปบอกเล่าให้ฟังมั้งแล้วคนรอบข้างพลเอกประวิตรอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยไม่ได้คุยเองย้ำว่าพลเอกประวิตรไม่ได้โทรหายังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะไม่ให้คนตระกูลวงสุวรรณร่วมรัฐบาลคุณทักษิณบอกว่าก็แล้วแต่กรรมการตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเป็นคนที่เดินผ่านมาแล้วก็ได้ยินเฉยๆแล้วก็ย้ำด้วยว่าไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการไปสังเกตการนะครับก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่หนูแล้วคนเอกประวิตรไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียร์ใจไปแล้วคือยังไงเขามโนไปเองหรือเปล่าไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเราให้ฟังว่าแต่ไม่มีคำว่าเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งนี่จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมเป็นคนที่เดินผ่านมาได้ยินเฉยผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยผูกใจเจ็บกับพลเอกประวิตรอยู่หรือไม่คุณทักษิณบอกร้องฮู้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะบอกว่าผมเนี่ยโดนเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วตนอยู่กับวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนการจะเข้ามาร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐคุณทักษิณบอกว่าอยากร้องเพลงของอัศนีวสันต์บอกว่าถ้าจะมาก็มาทั้งตัวนะไปลองต่อกันเอาเองเมื่อถามถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีที่อาจจะทำให้คนที่สุ่มเสี่ยงบางคนไม่ได้ดำรงตำแหน่งคุณทักษิณบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกานะครับถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกามีลายลักษณ์อักษรออกมาผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านมิฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ในสถานะแบบครั้งที่แล้วซึ่งถือว่าไม่ดีซึ่งคนที่สุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรนะครับทุกคนควรที่จะเสียสละเพื่อให้การเมืองเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาคือถ้าสมมติว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาว่าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเพราะไม่งั้นนายกก็อยู่ในฐานะที่แบบคราวที่แล้วไม่ดีสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรทุกคนก็ควรจะต้องเสียสละเพื่อให้การเมืองต่อเนื่องทีนี้ก็ถามต่อว่าคนที่จะมาช่วยงานรัฐบาลก็คือคนที่ช่วยงานรัฐบาลมาตลอดแต่พลเอกประวิตรเนี่ยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปโหวตเลือกคุณอุ๊งอิ๊งควรที่จะเข้ามาอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณทักษิณบอกว่าสื่อลองถามท่านดูนะว่าทำไมไม่ไปโหวตนะครับสำหรับกรณีที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลด้วยหากพรรคพลังประชารัฐมาไม่ครบคุณทักษิณบอกว่าก็เป็นธรรมชาติ
จะต้องมีเสียงให้มีเสถียรภาพเพราะปัญหาประเทศเนี่ยมันเยอะมากรัฐบาลก็ต้องมีเสียงมากพอทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประเทศเพราะวันนี้เราเสียหายกันไปเยอะแล้วส่วนที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรควรจะนั่งควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นั้นคุณทักษิณก็ถึงกับร้องโอ๊ยเลยนะครับก่อนจะบอกว่าก็คงไม่หรอกครับเพราะรู้สึกว่าเอาแค่นี้เนี่ยก็หนักมากพอแล้วแต่โควต้ารัฐมนตรีว่าการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนายทักษิณยังตอบคำถามสื่อกรณีของกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการนำคุณยิ่งลักษณ์กลับมาที่ไทยจะเป็นการระเบิดเวลาหรือเปล่านะครับคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้เป็นระเบิดเวลาเพราะมีกลไกอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นครับอันนั้นไม่ใช่ระเบิดเวลามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันก็มีกลไกของมันอยู่ก็อยู่ที่เรื่องของกลไกทั้งหลายกลไกมันต้องดีลนี่ครับท่านว่ารอบท่านไม่มีดีลดีลลังกาไม่มีเลยไม่มีเลยของเขากำลังเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลหรอกผมไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ก็ต้องมีอะไรประหลาดๆออกมาแล้วนี่นะคะมาเป็นผู้สังเกตการค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวในหลายๆประเด็นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าฟังจากคำตอบคุณทักษิณเนี่ยเหมือนจะไม่ตอบแต่ก็มีวงในมีคำตอบลึกๆออกมามีสัญญาณบางอย่างออกมาด้วยนะคะทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยกำลังแหมมีส่วนสำคัญเลยล่ะในการขับเคลื่อนในการอยู่เบื้องหลังลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะคะจนทำให้หลายคนบอกเนี่ยเป็นการครอบงำทางการเมืองหรือเปล่านะคะคุณทักษิณบอกโอ๊ยผมไม่ครอบงำหรอกมีแต่ครอบครองนักข่าวถามโอ้โหครอบครองนี่หนักกว่าครอบงำอีกนะคะคุณทักษิณครอบครองอะไรคะคุณทักษิณบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครอบครองแบบนั้นนางสาวแพทองธารหรือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นลูกสาวผมนะไม่ได้เกรงว่าจะถูกร้องเรียนหรอกหากมีคนร้องจริงๆเนี่ยก็สบายเลยคุณทักษิณบอกนะคะแต่ถ้าจะร้องผมอ่ะก็ร้องให้มันดังๆหน่อยนะครับไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครองอะครอบครองเพราะว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอ่ะขออนุญาตนะครับโอเคครับนะฮะควรจะไปร้องไหมคะนี่สบายอยากก็ร้องให้ดังนี่ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วภาพนี้ค่ะเป็นเค้ก Happy Birthday 38ปี and Happy New PM 31นะคะแหมมา2เลขเลยนะคะเลข38คือวันเมื่อวานนี้นี่คือภาพเมื่อวานนี้ตอนบ่ายใช่ไหมคะคือมันเป็นการเลี้ยงล่วงหน้าฉลองวันเกิดให้คุณอุ๊งอิ๊งเพราะวันนี้ค่ะ21สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรอายุครบรอบ38ปีบรรยากาศที่ห้องประชุมสสเพื่อไทยก็เลยอบอวลไปด้วยความสุขความอบอุ่นแล้วค่ะรัฐมนตรีสสสมาชิกพรรคเนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับคุณอุ๊งอิ๊งนะคะซึ่งเธอเนี่ยนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีเธอเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีเค้กก้อนใหญ่มีรูปของเธอแบบนี้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะนายกก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็นี่ค่ะก็มีการร่วมร้องเพลงไปกับสมาชิกพรรคไปกับผู้ที่รักแล้วก็สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งนะคะซึ่งตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนรวมไปถึงค่ะขอขอบคุณคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะชื่นชมสิ่งที่คุณเศรษฐาได้ทำอุทิศตัวอุทิศตนแม้จะเป็นระยะเวลาไม่ถึงปีแต่บอกได้ว่าบุคคลที่เธอเลือกมาเนี่ยเธอเลือกเคารพคนเนี้ยคนคนเนี้ยไม่ผิดคนจริงๆนะคะที่เธอเคารพคุณเศรษฐาค่ะแมสเซจอิงที่มีต่อท่านเศรษฐาที่จะเล่าให้พี่น้องพรรคเพื่อไทยฟังก็คือเหมือนเดิมอิงจะบอกว่าท่านเศรษฐาเป็นสุภาพบุรุษคนท็อปๆในชีวิตที่อิงรู้จักเลยอันนี้ก็ว่าได้ประโยคหนึ่งซึ่งอิงก็จะรีพีทมันว่าอิงเคารพคนไม่ผิดนะคะนั่นก็คือท่านเศรษฐาค่ะขอตบมือท่านอีกครั้งก็เราก็จะช่วยกันนะคะทุกท่านเลยไม่ต้องคิดว่าตัวเองตำแหน่งอะไรที่ไหนยังไงเราคือคนพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อิงมีอีกหนึ่งหมวกนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีที่อิงบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดอิงจะทำให้ดีที่สุดจริงสุดความสามารถที่อิงมีแต่อิงขอกำลังใจกำลังกายแรงกายแรงใจจากทุกท่านที่นี่ด้วยเพราะว่าอิงคงทำมันคนเดียวไม่ได้จริง
นี่แหละค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจริงๆตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเลยนะคะสิ่งที่เราจะพูดอยู่เสมอเลยเนี่ยก็คือเธอเคารพเธอรักคุณเศรษฐานะคะแล้วก็ขอบคุณกับความทุ่มเทที่คุณเศรษฐาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแคนดิเดตในฐานะนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยมาตลอดปีกว่าๆก็คือจริงๆถ้านับตามกำหนดการเนี่ยเกือบปีแต่ว่าโอ้โหเขาก็หาเสียงกันมาขึ้นเวทีปราศัยต่างๆแล้วคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อปๆเลยนะกลุ่มคนที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเคารพแล้วบอกเลยว่าไม่เสียใจที่เคารพนับถือคุณเศรษฐานะคะจากนี้ไปก็จะเดินหน้าสานต่อนโยบายที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้ทำเอาไว้เธอบอกเลยอย่างเช่นเรื่องการไปเปิดตลาดน่ะที่คุณเศรษฐาเป็นเซลแมนใช่ไหมไปเรียกคนไปเชิญนักธุรกิจมาลงทุนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินหน้าสานต่อแน่นอนนะคะกับสิ่งที่คุณเศรษฐาได้ทำเอาไว้ค่ะทีนี้คุณเศรษฐาเมื่อวานนี้หลังจากมอบดอกไม้ให้กันเสร็จสับก็มีการเปิดใจเหมือนกันนะครับกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมีแต่ความจริงใจและระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาตนอาจทำหลายอาจทำให้หลายท่านเนี่ยมีความไม่สบายใจไปบ้างแต่เป็นเพราะความด้อยประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องการตั้งใจเรื่องของการทำงานหนักเรื่องของการมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ตนเนี่ยถูกสอนมาโดยตลอดวันนี้ก็ไม่ได้หาเสียงอะไรแล้วก็ขอพูดจากใจจริงว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วขออย่าไปพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นดีกว่านะครับคุณเศรษฐายังบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนมีเวลาว่างนะตนก็จะมาร่วมประชุมพรรคแล้วก็ถ้าท่านส.ส.คนไหนเดือดร้อนตนก็ยังมีมูลนิธิที่อาจจะไปช่วยเหลือได้บ้างพรรคพวกเพื่อนฝูงในแวดวงธุรกิจมีสตังเยอะนะครับก็คงจะช่วยถ้าตนถ้าเอ่ยปากขอเนี่ยทั้งในเรื่องของสารแหน่หอมกระเทียมทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสนามบินทั้งหลายมันก็คงจะใหญ่เกินไปนะครับคุณเศรษฐาก็บอกด้วยว่าวันนี้เนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นที่รักของทุกคนเป็นสายเลือดของผู้นำจิตวิญญาณที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคจากสีหน้าแววตาของคนก็ทราบดีว่าท่านจะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องขอพลังจากทุกคนให้ช่วยกันป้องกันปกป้องคุณแพทองธารอย่าให้ใครมากล่าวร้ายได้ตนมั่นใจในความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยมาตรงนี้ไม่ใช่เพื่อมากอบโกยแต่มาเพื่อประชาชนพร้อมกับมั่นใจว่า141เสียงปีนี้และเลือกตั้งคราวหน้าจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีการกล่าวทิ้งท้ายบอกว่าผมยินดีที่จะช่วยอยู่ข้างหลังอย่างเต็มที่ไม่ได้หายไปไหนถ้าหายไปก็เป็นวันหยุดครับนายก็คงอยู่ในบทบาทอะไรที่อยู่ข้างหลังดีกว่านะครับก็ดีใจนะครับว่าถ้าเกิดคนไหนว่างมีเวลาว่างก็จะมาประชุมพักนะครับท่านสสที่ไหนเดือดร้อนมีมูลนิธิที่อาจจะมีช่วยเหลือได้บ้างในราคาเพื่อนรองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีการพูดคุยกันกับสมาชิกพรรคแล้วก็เปิดใจในมุมมองต่างๆที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมจากนั้นคุณเศรษฐาก็พอกล่าวคำขอบคุณคำยินดีเสร็จแล้วก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนในห้องประชุมนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยได้ลุกขึ้นปรบมือให้กับคุณเศรษฐาก่อนที่คุณแพทองธารจะนำช่อดอกไม้มามอบให้คุณเศรษฐาด้วยเช่นกันนะครับ